ริ่มแล้วใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ก็ทางเพจอีจันได้มาติดตามเรื่องของคุณชัยณรงค์น้องลาน้องชายของนายธวัชชัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับได้มายื่นต่อบช.น.อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ทางพี่ดำให้เข้ารายงานก่อนพี่ถอยพี่จะได้ยินรายงานเหรอถอยมาก่อนครับผู้สื่อข่าวถอยมาก่อนครับผู้สื่อข่าวถอยมาก่อนครับนอนหนึ่งเข้ามาตอนนี้ทางท่านนอนหนึ่งมาแล้วก เป็นแค่เบื้องต้นฮะใช่ครับตามกฎหมายต้องครับในส่วนลงนิดนึงได้ไหมคะไม่ต่ำไม่ซื้อไม่ต่ำหน่อยครับให้เกิดความเป็นธรรมในกฎหมายใช่ครับถ้าไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกกังวลอะไรก็ยินดีครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อจะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายครับนะครับใจทุกคนครับผมเอาไว้เดี๋ยวคุยกันแค่ไหนครับเรื่องต้นเดือนหนึ่งรับปากว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันหลังจากที่ไม่ใช่ฮะคือเรื่องคือพี่เขาเนี่ยอยากจะมาพบผมก็บอกว่ายินดีอ่ะผมยินดีที่จะรับฟังความเดือดร้อนความไม่สบายใจของทุกคนนะไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็มีอะไรที่เราจะร่วมมือร่วมไม้กันเพื่อจะพิสูจน์หรือคลี่คลายในเรื่องเหล่านี้ให้มันกระจ่างแจ้งแล้วก็ให้ได้รับการยอมรับกับทุกฝ่ายได้อย่างไรนะอยากจะเรียนให้ทุกคนทุกท่านทุกคนพี่น้องประชาชนสบายใจว่ากฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับที่จะคุ้มครองทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยนั้นประชาชนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองไม่เลือกปฏิบัติกฎหมายมีไว้สำหรับทุกคนนะฮะเพื่อจะได้สบายใจมีเหตุอะไรที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทำให้สิ่งที่เป็นข้อกังวลข้อสงสัยได้รับการดูแลตอนนี้ผู้ชักการมีต่างร่องรอยต่างๆร่างกายเราสามารถยืนยันคือรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตยังไม่พูดแล้วกันเพราะว่าในส่วนของต้องตรวจต้องดูว่าคำสั่งของศาลท่านนะฮะในสำนวนการไต่สวนมีรายละเอียดอย่างไรนะครับวันนี้เพียงแต่ว่าพี่เขาอยากมาพบผมถ้าเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจจะทำยังไงบ้างครับเริ่มจากการประสานขอข้อมูลจากศาลหรือว่ายังไงต่อก็เป็นเรื่องงานด้านธุรการละคือถ้าทางทุกด้านธุรการท่านส่งมาถึงมือตำรวจก็ต้องในเมื่อท่านสั่งหรือไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าผู้ตายเกิดจากมีผู้อื่นทำให้ตายก็ต้องพิสูจน์สืบสวนสอบสวนต่อไปว่าใครทำให้ท่านตายอย่างที่ในกรอบที่อธิบายไว้ฟังว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปทำมันก็เข้าสู่กระบวนการเหมือนกับเหตุร้องทุกข์กล่าวโทษทั่วไปตามฐานีแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่2ส่วนถ้า C8 ขึ้นไปก็ต้องไปที่ปปช.ถ้าต่ำลงมาก็ที่ปปท.ในการที่จะส่งไปให้หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุจะต้องรวบรวมหลักฐานในเบื้องต้นนี่เลยนะเบื้องต้นก็ส่งไปที่นั่นแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นการประสานการบัตรต่อไปซึ่งมันมีระเบียบกฎหมายวิธีบัตรอยู่แล้วต้องเรียกเจ้าหน้าที่ DSI มาพูดคุยคือเรื่องรายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวขอดูในเรื่องสำนวนวันนี้ผมก็เชิญท่านผู้การกับท่านผู้กำกับก็เป็นมือสอบสวนอยู่แล้วมาหน้านะ
ก็มาช่วยกันดูแลเพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการคลี่คลายและยืนยันนะครับว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เราก็จะพยายามให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการดำเนินการอย่างชัดเจนเราจะให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวให้ทุกคนเลยฮะผมยืนยันเลยฮะว่าผมก็ไม่อยากจะพูดว่าตั้งกับผมรับราชการมาเนี่ยผมยึดความเป็นธรรมเป็นหลักถูกต้องก่อนถูกใจทั้งนั้นเลยนะฮะไม่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนมีสตางค์ไม่มีสตางค์เนี่ยกฎหมายต้องคุ้มครองทั้งหมดฮะเคสนี้ก็เช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าถูกกระทำโดยผู้ทำให้เกิดผลร้ายแก่เขาเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะฮะทุกคนช่วยกันหนักใจไหมคะเพราะว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรืออาจจะตกเป็นผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือถ้าเราพูดเราหนักใจเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกฮะผมสอนน้องๆว่าเวลาทำงานเนี่ยเราไปมองว่าผู้เสียหายคือใครหรือผู้ถูกกล่าวหาคือใครเรามองว่า1มีคู่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่2ผู้กระทำผิดนั้นเป็นใครเป็นใครหมายความว่าในกอในขอในงอนะแต่เราจะไม่มองว่าเขาตำแหน่งอะไรใช่ไหมถ้าไปเกิดเราต้องมีวิธีคิดของเราอะนะก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจว่าอาจจะมองว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบางหน่วยงานซึ่งผู้บัญชาระดับสูงของท่านก็ให้ความร่วมมือกับเราดีอยู่แล้วผ่านมา10กว่าเดือนอันนี้มันเป็นกระบวนการจริงๆนะน้องถ้าน้องไปดูวิอาญานะถ้ามีการตายโดยผิดธรรมชาติ148เนี่ยนะวิอาญาการตายโดยผิดธรรมชาติมีอยู่5ตาย1ฆ่าตัวตาย2ถูกผู้อื่นทำให้ตาย3สัตว์ทำให้ตาย4ตายโดยอุบัติเหตุ5ตายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าป่วยตายเนี่ยไม่เป็นไรอย่างโรงพยาบาลต่างๆน่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปป่วยตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทั้ง5ตายนั้นน่ะตามหลักกฎหมายวิทยาเนี่ยจะต้องทำสำนวนชันสูตรพลิกศพถ้าเป็นการตายปกติธรรมดาทั้ง5ตายเนี่ยแต่ถ้าเพิ่มเติมไปว่าตายในระหว่างการควบคุมของเจ้างานหรือตายโดยเจ้าพนักงานอ้างว่าเป็นปฏิบัติการตามหน้าที่เช่นวิสามัญฆาตกรรมน่ะอย่างนั้นมันเข้า150วรรค3แล้วจะต้องเสนอสำนวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยไปผ่านอัยการไปให้ศาลท่านไต่สวนแต่ร่องรอยการตรวจพิสูจน์เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าอันนั้นเลยแหละหรือว่าใครทำให้ตายก็ศาลท่านมีคำสั่งว่ามีผู้ทำให้ตายใช่ไหมฮะตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้องไปดูในประเด็นเหล่านี้ว่าในระหว่างที่ท่านที่เสียชีวิตเนี่ยคุณธวัชชัยใช่ไหมฮะท่านอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะถือว่าอยู่ในการควบคุมหรือเปล่าอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องถามว่าใครทำให้ท่านถึงชีวิตอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นประมาทหรือเจตนาจงใจก็แล้วแต่ก็ต้องสอบให้ปรากฏแต่อย่างน้อยถ้าศาลท่านสั่งว่ามีผู้ทำให้ตายเนี่ยก็แสดงว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่มีผู้ใดทำให้ตายก็ไม่มีความผิดอาญาสำนวนนี้ก็ไม่ต้องไปถึงผู้กระทำหาตัวผู้กระทำผิดเพราะท่านสมมุติว่าท่านทำฆ่าตัวตายสมมุตินะฮะเข้าใจไหมหลักกฎหมายอ่ะการตายของนายธวัชชัยเนี่ยมีคนที่มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้องในเรื่องการคือรายละเอียดตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปพูดถึงตอนนี้เราดูว่าเมื่อมีคำสั่งของศาลท่านแล้วเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่ามีผู้ใดต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องที่ทำให้ท่านตายส่วนอย่างน้องจะพูดโยงไปถึงนู่นนี่นั่นน่ะอย่าไปคือพี่ถึงบอกไงว่ากฎหมายเนี่ยนะเราต้องมีมาตรฐานเวลาทำงานอย่าไปคิดว่าต้องดำเนินคดีกับใครต้องมองว่าเป็นในกอในขอในงออะไรก็แต่เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นโอ้คนนู้นคนนี้จะให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมีอิทธิพลหรือเปล่าไม่มีหรอกครับยืนยันนะไม่มีหรอกอิทธิพลอะไรปกปิดความผิดในเรื่องของกล้องวงจรปิดก็เสียในวันนั้นคือตรงนี้ผมขออนุญาตแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในรายละเอียด
กำลังเอาสำนวนมาดูด้วยว่าเป็นยังไงนะแต่เชื่อมั่นในตัวท่านผู้การนะฮะเชื่อมั่นในตัวทั้งผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเป็นเลขาอะไรนะสมาคมพนักงานสอบสวนด้วยท่านมานะนะท่านเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่แล้วเชื่อว่าแล้วท่านทำงานมาเนี่ยให้มั่นใจอ่ะก็ไม่ยิ่งหย่อนจะไปจากกับพี่หรอกตรงไปตรงมานะครับต้องเรียกเจ้าหน้าที่ DSI ที่ทาง DSI ต้องดูก่อนดูในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมาสอบไหมคะดูในสำนวนก่อนอ๋อดูในสำนวนแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเนี่ยเห็นใจเห็นใจทุกคนน่ะใครมีทุกข์อ่ะถ้าใครไม่เคยประสบกับตัวเองเนี่ยแล้วก็จะรู้ว่าความทุกข์นั้นคืออะไรพี่มีหน้าที่จะคลายทุกข์คำว่าคลายทุกข์ของพี่ก็คือทำให้พี่เขาเนี่ยสบายใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อคลี่คลายในเรื่องนี้ให้เกิดผลอย่างดียิ่งแล้วก็ไม่มีแล้วครับอิทธิพลอำนาจเหนือใดอื่นใดไม่มีแล้วครับยืนยันนะไม่มีอย่าไปคิดล่วงหน้าไปก่อนก็สังเกตนะพี่มาอยู่นี่2ปีเป็นมีอิทธิพลอะไรไหมน่ะแต่ทำไมนายร้อนชัยตายในคุกได้อันนั้นไงก็คือต้องก็เมื่อมีการตายเกิดขึ้นแล้วโดยการกระทำผิดของผู้อื่นก็ต้องหาตัวผู้ผิดมาลงโทษให้ได้นะครับอย่าไปถามลึกในลงในละเอียดเลยเอาภาพรวมๆแล้วกันวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะก็ไม่อยากเป็นข่าวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพี่เขามาอยากจะมาพบพี่ก็ยินดีเพราะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครอยากมาพบพี่แล้วก็เกิดความไม่สบายอกสบายใจเนี่ยเราก็ยินดีเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ากังวลตรงไหนมีประเด็นไหนที่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังทำอะไรไม่เต็มที่หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ครบถ้วนหรือไม่เนี่ยเราจะมาคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับก็ไม่ประสงค์ที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่เกิดความรู้สึกว่าอย่างงู้นอย่างนี้งั้นเลยในใจจริงนะฮะอยากให้พี่เขาสบายใจอย่างเดียวละตอนนี้ทางตำรวจได้รับสำนวนจากศาลหรือยังครับเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ยังฮะคือต้องผ่านก่อนผ่านไปที่อัยการก่อนอัยการถึงส่งมาให้เราแล้วถ้าอัยการส่งมาแล้วในกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อว่าถูกทำให้ตายจะนานพี่ถึงบอกไงว่าถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกน้องๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มันก็เหมือนกับคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งนะตำรวจก็สอบสวนไปถ้าตายเนี่ยฝากขังได้ตั้ง7ครั้งครั้งละ12วัน84วันนะฮะคือการทำเร็วหรือช้าเนี่ยพี่เขาก็เข้าใจแล้วถ้าช้าช้าแต่ชัวร์สโลบัตชัวร์แต่เร็วแล้วไม่ได้เรื่องลวกมีการช่วยเหลือกันมีการปกปิดมีการไม่ขยายผลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในหลักการของพี่คือต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความจนปราศจากข้อสงสัยในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมันต้องยึดหลักนี้วิทยา131เนี่ยแล้วต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะทำแล้วทำให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่แสดงว่ายังไม่มีเวลาที่ชัดเจนอะไรนะยังไม่มีเวลาที่ชัดเจนในการที่จะสืบสวนหรือคดีคือยังมือบอกว่าเกิดเหตุปั๊บ3วัน7วันมันการกดดันการทำงานบางทีมันทำให้มันรวบเกินไปใช่ไหมฮะเราบอกว่าเอาแค่3วันได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เรื่องไงสำนวนมันอ่อนไงใช่ไหมฮะเอา7วันได้ไหมก็ได้เหมือนกันตำรวจก็อ่อนเหมือนกันเอาแค่ไหนได้ล่ะพี่ถึงบอกว่าเหมือนกับพี่บอกว่าขับรถต้องห่างจากคันหลังต้องห่างจากคันหน้าเท่าไหร่รู้ไหม2เมตรบางคนบอก2เมตรนี่ผิดแล้วไม่ใช่5เมตรก็ไม่ใช่15 20ก็ไม่ใช่กฎหมายก็เขียนว่าให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยพอสมควรสามารถจะหยุดแล้วรถได้เมื่อต้องการหยุดเขาระบุไหมว่าวันไหนห่างเท่าไหร่ห่างพอสมควรสามารถหยุดรถได้เมื่อต้องการหยุดแต่ถ้าท่านน้องทิ้งห่างก็จริงเวลาคันหน้าเบรกปั๊บเราไปชนตูดอย่างเงี้ยนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะน้องก็ผิดเพราะว่าคนหลังต้องระวังคนหน้าไม่ใช่คนหน้าคอยหันมาดูคันหลังคำนวณการสอบสวนเหมือนกันต้องทำให้มันเรียบร้อยเวลาเท่าไหร่เนี่ยอย่าไปเอาเลยบอกโอ้อย่าให้ทำภายใน20วัน2วันอาทิตย์นึง3อาทิตย์ไม่ได้หรอกฮะอย่างนั้นมันถ้าเกิดมันไม่สิ้นกระแสความอ่ะมันยังมีข้อสงสัยอยู่ข้อสงสัยนั่นน่ะเป็นเหตุให้สั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องได้นะฮะนั้นไม่นั้นก็ขอให้รับทราบว่าทำให้เต็มที่แล้วต้องไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวพี่ขอคุยเขาเป็นส่วนตัวแล้วกัน
นะครับขอบคุณครับตอบได้ไปอินเสิร์ตตอนคุยหน่อยได้ไหมคะไปคุยส่วนตัวโอเคกังวลใจผมเนี่ยยอมรับในจิตใจในวัฒนธรรมด้วยนะโอ้สู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมของเรานะมันต้องอย่างเงี้ยความถูกต้องความเป็นธรรมหน้าที่ชมนะที่ดูภาพแล้วก็ที่ชมเขาสู้เขาเรียกร้องให้กับพี่ชายใช่ไหมซึ่งก็ต้องพยายามช่วยกันให้เกิดความมันกระจ่างนะฮะจะหลอกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าพื้นครับพอแล้วฮะขออนุญาตนะครับเก็บภาพเสร็จขออนุญาต